สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ S ซ h ชัแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําศัพท์คํานึงของการใช้การถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับนั่นก็คือคําว่าไวบา e b ล l านนะครับหรือคําว่าสมดุลแสงสีขาวครับคุณผู้ชมฮะ มีคุณผู้ชมหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะฮะแล้วได้สอบถามมาว่าพี่ไอ้เจ้าไวบาลานเนี่ยมันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรมันใช้ยังไงครับเรามาดูกันเลยดีกว่า อันดับแรกฮะเปิดเจ้ากล้องขึ้นมาครับผมเมื่อเปิดกล้องขึ้นมานะฮะหากว่าเราปรับนะครับผมไปที่หมดขทงโปรครับคุณผู้ชมครับผมเราจะพบว่ามันจะมีคำว่า d u b l UB หรือคำว่าไวทบาลานซ์ตรงนี้ครับผมเมื่อเราแตะเข้าไปที่คำว่าไว้บาลานซ์นะครับโดยปกติเราจะใช้ระบบออโต้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ฮะในการใช้ไว้บาลานซ์ครับหากเราอย่าปรับแบบโหมดแมนนวลหรือว่าการปรับแบบตามใจฉันนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะเจ้าไว้บาลานซ์นี่นะครับเขา าจะมีหน่วยเป็นเคนะฮะหรือเคลวินนะครับนี่ก็คือคำว่าองศาเคลวินนั่นเองครับผมองศาแบบเคลวินนะฮะก็คืออุณหภูมิของสีครับคุณผู้ชมฮนะอุณหภูมิแดงนี่นะครับผมเอามาดึงแดงมาเหลืองๆนี่นะครับผมนี่2 3 0 0อองศาเคลวินตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นสีอ่อนๆเห็นไหมฮะสีอยู่ในโทนเย็นนะครับผม พอปรับมาตรงนี้นะครับเขาก็จะแก้เป็น1,000 0เควินนะฮะสีมันจะออกอุ่นๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮนะนี่ฮะเราสามารถจะจัดการ ตั้งค่าตรงนี้ได้ก่อนถ่ายครับแต่บางคนบอกเฮ้ยพี่ถ่ายมาแล้วอะทาไงดีอะโอ้ไม่ต้องกังวลนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลเลยฮะจะถ่ายออกมาสียังไงก็ช่างครับผมหากไม่เหลือบากกว่าแรงแต่งได้ครับผมอย่างสมมติรูปที่ผมถ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเราลองมาดูรูปไหนดีล่ะเอารูปไหนที่มันชัดๆด,ดีเนาะรูปรูปนี้ละกันอ่ะนี่เลยละกันฮะรูปนี้นะครับเมื่อเราถ่ายมาแล้วฮะเรารู้สึกว่าสมมุติว่าเฮ้ย hey, องศามันเอง ไว้บาลานซ์มันเพี้ยนนะครับเดี๋ยวมันยบเนะี่ยวบาลานซ์หรือสมดุลแสงสีขาวมันเพี้ยนเนาะเราอยากจะปรับจะแก้ครับคุณผู้ชมฮะก็มาคลิกที่ตัวนี้เลยครับที่รูปปากกาที่อยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแตะปั๊บเข้าไปฮะปป๊บขึ้นมานะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของการปรับปรับปรับ,รบเองเควินอยู่ไหนหวะอยู่ตรงไหนนะนี่สีอัตโนมัติสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือเดี๋ยวนะฮะดูแป๊บหนึ่งฮะตรงไหนเนี่ยอ๋อีอันอนี้ฮะมาแตะที่เจ้าตัวนี้ฮะคุณผู้ชมคร รูปแสงตรงนี้ฮะปั๊บเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาดูในแถบเมนูที่อยู่ตรงนี้ครับว่ามันมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างครับเราก็ดูนะฮะนี่ไงฮะมาเจอตัวสุดท้ายที่ชื่อว่าสมดุลแสงสีขาวหรือไวบาลานนั่นเองนั่นเองครับผมพอมาแตะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเช่นกันนะครับว่าจะเอาออโต้ไม้สว่างเมฆอยู่ในแสงหลอดไฟที่เป็นทังสเตนไหมหรือว่าเป็นแฟลรแบบฟอเรสเซนต์หรือว่าจะปรับอะไรยังไงพวกนี้ฮะเราก็สามารถที่จะ จากการปรับได้ฮะเช่นตรงนี้นะครับปรับเองปรับมือแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าตัวเคนี่นะฮะคือปรับอัตโนมัตครับปรับไปข้างซ้ายนี่ครับคือก็ตัดแสงสีแดงออกไปมันก็เลยออกมาเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับพอปรับมาตรงนี้ฮะมันก็ย้อก1น0,000เควินเหมือนกันครับผมอ่าเราก็ปรับจากตรงนี้ก็ได้เนาะหรือจะปรับในโหมดอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้ฮะแสงฟลูออเรสเซนต์หรือแสงไฟนีออนนะครับนี่คือแสงไฟทางสเตนครับผมหรือพวกหลอดที่เป็นไส้ต่างๆครับที่เป็นออกสีเหลืองๆเนาะอันนี้ก็คือแบบถ่ายในส่วนที่เป็นเม ครับผมแสงคร้มครืมนี่เป็นแสงสว่างฮะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถจะปรับเจ้าไว้บาลานนี้นะครับได้ตามใจชอบเลยเพราะบา,างครั้งเวลาเราถ่ายรูปนะครับเจอประเภทเซนเสียงก็บอกว่าเฮ้ย ไว้บาล้านเพี้ยนแล้วเราก็ต้องทำหน้ามึกงาๆกับเขาไปนะครับทำราวกับว่าเข้าใจจริงๆก็งงๆอยู่ว่าไว้บาลานคืออะไรว่ามันเพี้ยนยังไงคําว่าเพี้ยนก็คืออย่างที่บอกไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะสีหรืออุณหภูมิสีมันไม่เหมาะสมครับคืออย่างนี้ก็อุอ่นเกินไปแบบนี้ก็เย็นเกินไปฮะก็พยายามปรับให้เหมาะสมตามที่คุณผู้ชมต้องการได้ตรงนี้เลยครับนี่ก็เป็นคําตอบของคําว่าการใช้ไว้บาลานครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถเอา ความรู้นี้ไปใช้ทั้งแบบกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ในการแต่งรูปหรือจะใช้ในโทรศัพท์มือถืออย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้ได้เช่นกันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซ channel ครับพบกันได้ทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มสวัสดีครับ